5นาทีปีศาจแดงสนับสนุนโดยแรงสุดขีดสปีดเร้าใจ New Suzuki Swift Power You Up พิเศษเอาใจแฟนผีจองที่พักโรงแรม Eastern Grand Palace วัทยารับฟรีหมอนรองคอนลิขสิทธิ์แท้จากแบรนด์ Emily ผู้สนับสนุนสโมสร Manchester United อย่างเป็นทางการสนใจติดต่อที่ LINE และเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างได้เลยครับพบกับ Bruno Fernandes ใน Team of the Year Class ปี2021และซุปเปอร์สตาร์คนอื่นมีใครบ้างติดตามได้ที่ FIFA Online 4ดาวน์โหลดเกมไปซาวโวกันที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับตอนทุกท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับ Manchester United ดูมากับแบนมีไลน์แอดแล้วนะครับอยากคุยส่วนตัวเรื่องปีศาจแดงหรือว่าชอบความสนุกเก็บเกมฟุตบอลอย่าลืมนะครับแอดมาที่ไลน์แอดไซน์นัดดูบอลนะครับแอดมาคุยกับผมเยอะๆนะครับรอคุยทุกท่านอยู่ครับเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคนี้ก็เหมือนกับการพยายามเอาใจช่วยเด็กคนหนึ่งให้เติบโตจนเต็มวัยนะครับเรามีสิ่งที่ดีและควรรักษาเอาไว้คือเรื่องแพชชั่นแรงปรารถนาของการเอาชนะแต่ขณะเดียวกันก็ยังขาดสิ่งที่เรียกว่าสมาธิความเด็ดขาดและความแน่นอนเรื่องนี้ครับโอเลกุนาโซชาพูดถึงหลังเกมที่เอาชนะเวสต์แฮมเหมือนกันนะครับว่าในสิ่งที่เขากำชับลูกทีมในเกมนี้นอกจากเรื่องการปิดเกมให้ได้คือการทำประตูให้เฉียบคมขึ้นทีมเพิ่งโดนแผลสดไปครับการถูกเอเวอร์ตันยิงตีเสมอในวินาทีสุดท้ายของเกมซึ่งเกมนี้นักเตะยูไนเต็ดลงไปตั้งรับกันอย่างตั้งใจสุดชีวิตในช่วงท้ายแต่มันก็น่าเสียดายกับทีมที่มีโอกาสยิงกว่า 15-17 ครั้งแต่ว่าได้กลับมาเพียงแค่ประตูเดียวในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับเกมที่มีคุณภาพหมายถึงเกมรับและเกมรุกต้องมีมาตรฐานที่ดีสัมพันธ์กันซึ่งยูไนเต็ดต้องปรับทั้ง2จุดถ้าต้องการเก็บแต้มหรือว่าลุ้นแชมป์สักรายการในฤดูกาลนี้ครับสำหรับคนยิงประตูชัยในเกมล่าสุดอย่างสกอตต์แม็กทูมิเน่ช่วงนี้กำลังหล่อเป็นพิเศษนะครับล่าสุดแม็กซอสออกมาให้สัมภาษณ์ในเชิงปกป้องแอ็กเซอร์ตูนเซเบ้ที่โดนเหยียดผิวในช่วงสัปดาห์ล่าสุดนะครับว่าเป็นเรื่องที่ย่ำแย่และก็น่าอับอายเอามากๆครับมันทำให้หลายคนรู้สึกเห็นใจเมื่อเห็นสีหน้าของตูนเซเบ้หลังจากเกมพบเอเวอร์ตันในสนามซ้อมแม็กซอสบอกว่าเขาจะไม่มีวันพูดว่าเขาผิวขาวแล้วก็แอ็กเซอร์ผิวดำครับเพราะทั้งตัวเขาแล้วก็แอ็กเซอร์ก็เป็นคนคนนึงเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คนในสโมสรนี้ถือก็คืออะไรที่เป็นเรื่องนอกสโมสรก็คือเรื่องข้างนอกครับไม่เกี่ยวกับคนข้างในเลยสิ่งที่เราต้องทำก็คือซ้อมเต็มที่และก็มีสมาธิในเกมนัดถัดไปส่วนเรื่องเสียงวิจารณ์เป็นเรื่องที่สกอตตี้เจอมาจนเป็นเรื่องปกติเลยครับและเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยตัวเขาเองเนี่ยเคยโดนวิจารณ์มาอย่างมากมายนะครับแต่เวลานี้เขาแข็งแกร่งขึ้นมากแล้วจะโดนอีกกี่คำวิจารณ์ก็ตามสกอตตี้ก็ไม่เคยกลัวนะครับยังคงยืนหยัดทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อทีมเช่นเดิมครับพี่สกอตตี้แข็งแกร่งขึ้นแล้วนะครับแต่ก็ยังมีน้องอีกคนที่เราต้องคอยดูแลกันให้ดีคือน้องอาหมัดเดียโลที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดใหญ่ไปแล้วนะครับแม้ว่าจะยังไม่ได้มีโอกาสลงสนามแต่ก็ได้อยู่ร่วมกับพี่ๆในซุ้มมานั่งสำรองเกมพบเวสต์แฮมยูไนเต็ดแล้วล่าสุดครับสื่อระดับที่ไม่น่าเชื่อถือมากนักอย่างเดอะซันแล้วก็เดลี่เมลก็รายงานข่าวว่าอาหมัดโดนปรับเงิน 42,000 ปอนด์จากการปลอมแปลงเอกสารเกี่ยวกับเรื่องผู้ปกครองปลอมที่ประเทศอิตาลีนะครับซึ่งเรื่องจริงเนี่ยไม่ใช่แบบที่เดอะซันแล้วก็เดลี่เมลตีนะครับแต่เรื่องมีอยู่ว่าอาหมัดและก็พี่ชายของเขาอย่างฮาเมดเนี่ยเดินทางมาที่อิตาลีตอนที่อาหมัดยังอายุ10ขวบแล้วก็พบว่าผู้ปกครองที่มาดูแลในช่วงนั้นไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆนะฮะซึ่งเด็กอายุ10ขวบอย่างอาหมัดแล้วก็พี่ชายของเขาอย่างฮาเมดที่อายุแค่12ปีเนี่ยยังเด็กเกินไปสำหรับเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่เรื่องนี้จะเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือว่าการค้าเด็กและเยาวชนซึ่งสื่อต่างประเทศก็ยังพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นอีกแล้วในสังคมครับโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศนั้นระบุว่าทุกวันนี้การค้าเด็กเกิดขึ้นราว 1.2 ล้านคนทั่วโลกนะครับและควรจะหมดลงไปได้แล้วนะฮะถ้าอาหมัดไม่ได้ชอบฟุตบอลเดินตามฝันแล้วก็มีชีวิตที่ดีเขาก็อาจจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่โชคร้ายแล้วก็ไม่ได้มีอนาคตที่สดใสเหมือนในทุกวันนี้ก็ได้ครับเรื่องสุดท้ายที่เราจะมาคุยกันในคลิปนี้นะครับเป็นการสรุปเนื้อหาที่ผมโพสต์ไปในเพจ Facebook เกี่ยวกับเรื่องดอนนี่ฟันเดเบกนะครับว่าเขาไม่เหมาะกับทีมจริงหรือเปล่าโซลชาร์ซื้อผิดจริงหรือเปล่าและจะทำอย่างไรถึงทำให้ฟันเดเบกเข้ากับทีมได้นะครับเริ่มต้นกับการรู้จักวิธีการเล่นของฟันเดเบกก่อนนะครับเขาไม่ใช่กองกลางตัวรุกสไตล์บรูโน่เฟอร์นันเดสที่เน้นการจ่ายบอลออกจากเท้าแล้วก็สร้างสรรค์เกมอยู่หลังกองหน้าซึ่งเราจะเรียกบทบาทนี้ว่าเทรควอติสต้านะครับแต่ว่าเดเบกเป็นตัวรุกสไตล์ศูนย์หน้าตัวหลอกที่ชอบสอดเข้าไปจ่ายบอลสุดท้ายในเขตโทษหรือเป็นผู้เล่นที่โฉบเข้าไปทำประตูในจังหวะที่ไม่มีใครคาดคิดเราเรียกตัวรุกแบบนี้ว่ารอมดอยแต่ซึ่งก็เหมือนกับบทบาทของโทมัสมุลเลอร์ของไบเยอร์มิวนิกแล้วก็เดเลอัลลี่ของสเปอร์ครับ
ยูไนเต็ดมีข้อจำกัดในการใช้ฟันเดเบกเพราะเขาเติบโตมากับวิธีการเล่นฟุตบอลแบบอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมคือการเน้นเคาะบอลสั้นแล้วก็เคลื่อนที่หาพื้นที่ว่างเน้นการครองบอลหรือพูดง่ายๆให้เห็นภาพก็คือสไตล์ติกิตาก้าที่บาร์เซโลนาเคยใช้นะฮะไม่ได้บอกว่าอาแจ็กเล่นสไตล์ติกิตาก้านะครับแต่ว่าพื้นของปรัชญาเนี่ยมันคล้ายกันนะครับซึ่งต่างจากยูไนเต็ดที่ใช้การโจมตีแบบน้อยจังหวะใช้ไม่ฟิลตัวรุกออกบอลให้ผู้เล่นแดนบนที่มีสปีดความเร็วสูงอาทิมาคัสแรดฟอร์ดหาพื้นที่หลังลายแล้วก็สอดเข้าไปทำประตูนะครับฉะนั้นเมื่อระบบของยูไนเต็ดเอื้อกับบรูโน่มากกว่าฟานาเบกจึงเหมาะสมกว่าที่จะเล่นเป็นตัวสอดแทรกข้างสนามไปก่อนนะครับแต่อันที่จริงเนี่ยนักเตะแบบฟานาเบกมีประโยชน์มากนะครับเพราะเขาหาพื้นที่ในกรอบเขตโทษเก่งฉะนั้นถ้ายูไนเต็ดมีมิดฟิลด์ที่วิสัยทัศน์กว้างเห็นลายการวิ่งของฟานาเบกอยู่ตลอดก็จะทำให้ฟานาเบกสร้างอันตรายให้กับคู่ต่อสู้เขาสามารถหลุดไปยิงประตูหรือว่าทำแอสซิสต์ได้อย่างมากมายนะครับปัญหาคือว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฟานาเบกจะถูกส่งลงสนามในวันที่ทีมพักบรูโน่ซึ่งมันก็จำเป็นครับเพราะบรูโน่เนี่ยก็ต้องการช่วงเวลาที่เขาจะได้ชาร์จแบตบ้างนะฮะแต่ถ้าไม่มีบรูโน่แต่ถ้ามีป็อกบาอยู่เนี่ยการจ่ายบอลของป็อกบาก็จะเชื่อมกับการหาพื้นที่ในกรอบเขตโทษของฟานเดเบกได้ซึ่งโชคร้ายครับที่ตอนนี้ป็อกบาก็บาดเจ็บไปอีกนะฮะเกมล่าสุดกับเวสต์แฮมก็เลยไม่มีตัวจ่ายบอลคมๆให้ฟานเดเบกฟานเดเบกก็เลยถูกมองว่าสร้างประโยชน์อะไรไม่ได้ครับซึ่งถ้าดูจากรายละเอียดในการวิ่งของฟานเดเบกเหมือนที่ผมทำไลฟ์ไปในเจาะลึกผีไลฟ์คืนวันพุธที่10กุมภาพันธ์ก็จะเห็นว่าหลายครั้งเนี่ยฟานเดเบกหาพื้นที่ได้เก่งมากในกรอบเขตโทษแต่บอลเนี่ยไปไม่ถึงเขาเท่านั้นเองครับเรื่องนี้ครับยูไนเต็ดอารีนาก็หาวิธีแก้ไขได้เยี่ยมนะครับเพราะว่าฟานเดเบกเนี่ยไม่ใช่กองกลางตัวจ่ายบอลแต่ว่าเป็นเหมือนหน้าต่ำที่คอยหาพื้นที่ว่างในเขตโทษมากกว่าฉะนั้นนอกจากกองกลางอย่างป็อกบาแล้วก็บรูโน่เนี่ยเราจำเป็นต้องมีตัวริมเส้นที่จ่ายบอลเข้าเขตโทษได้ดีแต่มาคาร์ลแรดฟอร์ดก็ไม่ใช่ปีกธรรมชาติสิครับเขาเป็นเหมือนศูนย์หน้าสไตล์ตัดเข้าในมากกว่ายูไนเต็ดอารีนาก็เลยมองว่านักเตะที่จะมาช่วยจ่ายบอลเข้าเขตโทษได้ฟานเดเบกมากขึ้นคือตำแหน่งตัวริมเส้นที่ต้องเล่นมาปีกธรรมชาติจริงๆและปีกที่จ่ายบอลเข้าเขตโทษเก่งที่สุดการันตีจาก20แอสซิสต์ในฤดูกาลก่อนหน้านี้เขาเล่นได้ดีที่สุดก็คือเจรันซานโชนั่นเองครับฟานาเบกอาจจะเป็นมิดฟิลด์ที่เติบโตมาคนละแบบกับขนบของยูไนเต็ดแต่ว่านักเตะคนนี้มีสมองฟุตบอลอยู่ระดับที่สูงมากถ้าถามคน10คนว่าควรจะขายฟานาเบกไหมผมว่าคงไม่ใช่ทั้ง10คนที่เห็นด้วยนะครับนักเตะแบบฟานาเบกถ้าปรับตัวเข้ากับทีมได้จะน่ากลัวมากเพียงแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาและก็หาจิ๊กซอที่เข้ากับเขาได้ผมเองเนี่ยก็ยังเอาจะช่วยเดอะเบกให้แจ้งเกิดกับยูไนเต็ดได้นะครับเพราะนี่คือเด็กหนุ่มที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทเพื่อทีมมาเสมอไม่ว่าโอกาสลงสนามจะจำกัดก็ตามนะครับและผมเองก็ไม่อยากให้เอ็ดวินฟานเดอร์ซาผิดหวังนะครับฟานเดอร์ซาก็ฝากฝังไว้อย่างดีและโอเล่กุนาโซชาก็ยืนยันทุกครั้งนะครับว่าเขาไม่เคยต้องการปล่อยยืมหรือว่าขายฟานเดอร์เบกออกจากทีมเลยมิดฟิลด์รายนี้ยังคงอยู่ในแผนการทำทีมระยะยาวที่ยูไนเต็ดเสมอมาฉะนั้นถ้าได้นักเตะตัวใหม่ซึ่งเป็นปีกที่มีวิธีการเล่นที่เข้ากับฟานเดอร์เบกเนี่ยไม่แน่เหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นทางออกที่ดีในการปลุกชีพฟานเดอร์เบกขึ้นมาก็ได้แฟนช่องคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องของฟานเดอร์เบกเสนอความเห็นเข้ามาได้เลยนะครับผมจะรออ่านครับปิดท้ายที่ห้องพักสวยๆจาก Eastern Grand Palace กับวอลเชอร์ราคาเพียง999บาทนะครับซื้อแค่3ใบหมดอายุตั้งปลายปีหน้าและที่สำคัญครับรับฟรีหมอนรองคอ M Lily ลิขสิทธิ์แท้จากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการสนใจอยากได้หมอนหรือว่าอยากได้ที่พักคุณภาพและราคาเหมาะสมก็แอดไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับที่ @egrmanu นะครับและอย่าลืมนะครับแอดมาคุยกันเรื่องปีศาจแดงครับมาคุยกับผมเลยหรือว่าท่านใดที่ชอบความสนุกของเกมฟุตบอลก็แอดมาเลยครับ @natdubonดูบอลครับย้ำแอสไซน์แนทดูบอลครับส่วนใครอยากพูดคุยกันในกลุ่ม Open Chat ใหม่ที่บันคลับ Open Chat ผู้คุยกันเองในหมู่แฟนบอลปีศาจแดงผมฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้กดไปแอดเข้ากลุ่มกันได้นะครับ3ไม่คีคือพลังสู้ด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณ Suzuki Way of Life และ FIFA Online 4